بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاAllahumma faqqihu fid din wa 'allimhu ta'win. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนรู้ศาสนากันทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็พบกันเป็นประจำอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนโดยปกติแล้วเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งก็จะมี4สัปดาห์นะแต่ก็จะมีบางเดือนพี่น้องครับที่อาจจะมีวันอาทิตย์มี5วันศุกร์5แต่จะมีไม่เยอะโดยปกติก็จะมีกัน4สัปดาห์นะครับดังนั้นเดือนหนึ่งสรุปกันง่ายๆก็คือเจอกัน2ครั้งสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับที่สำคัญมากในการเรียนหนังสือก็คือการทบทวนการมุรอญะฮ์นะไปฝึกฝนแล้วก็ทบทวนสิ่งใดที่เราทบทวนอยู่เป็นประจำทำประจำมันก็จะไม่ลืมแต่สิ่งใดพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายถ้าทำนานๆทีทำนะบางทีลืมปีหนึ่งทำครั้งเดียวอย่างเงี้ยลืมแล้วแต่ถ้าทำทุกวันลืมไหมไม่ลืมหรอกทำทุกวันเนี่ยไม่ลืมนะบางเรื่องเข้าใจพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายบางคนเนี่ยละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นทำไมละหมาดไม่เป็นล่ะก็ไม่ได้ตายกันบ่อยอ่ะนะบางทีตายก็ยังไม่ได้ไปเลยก็เลยละหมาดจำไม่ได้ว่ามัน4ตักบีรรู้แล้วแต่มันอ่านอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดพี่น้องไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยอันนั้นน่ะโดนทุกวักตูเลยมีละหมาดญะนาซะห์ตลอดพอที่มักกะเนี่ยคนเป็นล้านน่ะ5ล้านใช่มั้ยฮัจญ์บอกตอนนี้5ล้านปีนี้ฮัทนะประมาณ 4-5 ล้านก็ตายกันทุกวันนะแล้วเวลาตายเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปละหมาดที่ไหนหรอกเขาเอาเข้ามาละหมาดที่ฮารอมหมดเลยแต่ถามว่ารอบฮารอมเนี่ยมีมัสยิดอื่นไหมมีแต่เขาเอาเข้ามาละหมาดที่เดียวทำไมอ่ะเพราะคนละหมาดเยอะคนขอคนละหมาดเยอะคนขอดุอาให้เยอะเขาก็เลยเอามาละหมาดที่ฮารอมแล้วเวลาละหมาดสมมุติวันนี้มีมัยยิดอยู่ทั้งหมด5มัยยัดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายต้องละหมาด5เที่ยวไหมต้องละหมาด5เที่ยวป่ะเที่ยวเดียวที่เที่ยวเดียวเลยรวมไปเลย5คนเอางั้นเลยแต่ถ้าเป็นสุราบ้านเราเนี่ยทีละคน ใช่ไหมเอ้าบางยีจองก่อนใช่ไหมอ๋อบางยีเอาตอนดูรีนะเดี๋ยวอีกคนนึงไปเพราะมันบ่าย3อะไรเงี้ยเพราะว่าแขกคนละกลุ่มกันอันนี้ทำเหมือนงานวาลิมาต้องแยกซองเหรอไม่เกี่ยวนะจริงๆละหมาดทีเดียวได้เวลาเขาเดินทางมาเขาจะไม่ต้องมากันสองรอบใช่ไหมคราวนี้ไอ้ที่มันน่าเกลียดคืออะไรรู้ไหมล่ะมันเคยมีสุเหร่าหนึ่งพี่น้องภูมิมาทั้งหลายไม่ต้องเอ่ยชื่อมัยยัดแรกนี่คนมีตังมัยยัดแรกนี่คนมีตังมัยยัดที่สองเนี่ยคนอยู่สลัมอยู่ที่วะกัฟไม่มีตังปรากฏว่าไอ้คนที่ตายก่อนเนี่ยเขาละหมาดก่อนไอ้นี่ก็มาเยอะคนมาเยอะนี่คนมีตังไงเพราะรู้ว่ามีแจกตังก็มากันเยอะต้องประกาศอิหม่ามต้องประกาศว่ามัยยัดนี่ไม่แจกตังนะเชื่อไหมพี่น้องมีคนอีกกลุ่มไม่เข้ามาละหมาดด้วยแล้วก็พอยกคนที่ไม่มีตังไปฝังแล้วเนี่ยไล่คนที่มีตังมานั่งมาใช่ไหมคราวนี้คนเข้ามาละหมาดเต็มเลยฉันบอกว่า
ไอ้นี่มันเหมือนแขกเหมือนงานวะลีมาเนี่ยไม่ถูกเชิญถ้างานวะลีมาเนี่ยใช่พี่น้องอยู่ดีจะไปมั่วกินกับเขาไม่ได้นะอ๋อเขาเชิญน่าจะเชิญรวมๆแหละไปนั่งกินกับเขาโจ้ใหญ่เลยก็ถามแขกฝั่งไหนล่ะอ๋อไม่ได้ฝั่งไหนหรอกฉันแขกทุกที่อันนี้ไม่ได้นะพี่น้องไม่ฮาลาลนะแต่ถ้ายานาซานี่ต้องมีต้องแบบโอ้โหต้องมีบัตรเชิญอะไรไหมไม่ต้องหรอกเหมือนงานมัสยิดอะไรเงี้ยพี่น้องไม่ต้องมีบัตรเชิญรู้ว่าตรงไหนมียานมาดยานาซาเราก็ไปละหมาดได้นะคราวนี้เราคุยกันเรื่องของความเข้าใจในเรื่องศาสนาว่าจริงๆแล้วอิสลามไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นคนรวยละหมาดอีแบบหนึ่งคนจนละหมาดอีแบบหนึ่งและในทางกลับกันนะพี่น้องจงภูมิใจว่าคนที่ยากจนเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้เลยในหะดีษบอกไว้เลยว่าจะได้เข้าสวรรค์ก่อนถ้าท่านเป็นคนดีเมื่อเทียบกันระหว่างความดีของคนที่รวยกับคนที่จนเนี่ยและเท่ากันสมมติมีความดีทั้งหมด100คนจนมีความดี100คนรวยมีความดี100เท่ากันใครเข้าสวรรค์ก่อนคนจนไปก่อนมีสาเหตุไหมทำไมคนจนเข้าก่อนสาเหตุเพราะว่าเสร็จสิ้นจากการสอบสวนไวบางยีเอ้ยไม่ต้องมีอะไรให้สอบมีอะไรนะมีเสื่อผืนหมอนใบเอาไปเลยของฉันนี่ยังมีตังในกระเป๋าอีกเพียบเหรียญบาททั้งนั้นต้องสอบอีกนานวันก่อนขอมาอัพทีพี่น้องไปจ่ายค่ากุรบันพกเงินไป700,000จ่ายกุรบันนึกว่าถูกเหรอ20กว่าตัวละ 30,000 กว่าบาทอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่สุเรานะอันนี้ของส่วนตัวฉันรับดูแลจัดการปรากฏว่ามีแม่พี่น้องเวลาเราไปจ่ายตังค์เนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าไม่ใช่มืออาชีพถ้ามืออาชีพเขาทำไงเนี่ยทำอะไรจ๊ะดีดนิ้วนับดินับแล้วฉันน่ะนับตังค์ไม่ค่อยเป็นน่ะแต่คนที่เขานับเป็นนะแบงค์จะเหม็นด้วยโอ้ยเขานับไวปุ๊บ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 โอ้โหไอ้เรานี่เสียวเลยทำไม่ครบนี่นะธนาคารเลยแหละเพราะเอามาจากธนาคารจะไม่ครบได้ยังไงวะปรากฏว่าเพื่อนที่หุ้นกันด้วยรุ่นน้องที่หุ้นกันด้วยเขาบอกอันนั้นเขานับมือมาของฉันน่ะไม่ต้องห่วงเราเขาปั่นมาแล้วที่ธนาคารก็ปั่นมาให้แต่ว่าของเพื่อนเนี่ยเงินสดนับเองฉันบอกดีแล้วนับอย่างเงี้ยเพราะอะไรถ้าขาดปั๊บจะได้ท้วงกันถูกป่ะเออหรือบางทีไม่รู้นะอาจจะมีแบงค์500ติดมาข้างในก็ได้เอออะไรนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกินจะขาด เกินน้อยส่วนใหญ่จะขาดปรากฏว่ากว่าจะนับเสร็จก็ใช้เวลาเห็นไหมแต่สมมติผมจ่ายค่ากุรบาน20บาทสมมุตินะต้องนับไหมวางยี่แบงค์20ไปเลยเห็นไหมพอ700,000ปั๊บนับแย่เลยเมื่อยมือเลยอะไรนะอ๋อโอนก็ได้แต่ว่าเอาไปก่อนๆไปเลยโอนก็ได้เดี๋ยวนี้โอนได้เดี๋ยวนี้เขามีแอปแล้วนะต่อไปเนี่ย 50,000 บาทผมไม่ทำมาแล้วต้องสแกนหน้านะป้องกันมิจฉาชีพถ้าจะโอนตังเกินกว่า 50,000 หรือ 30,000 30,000 มั้งฮะต้องมีการสแกนใบหน้าเป็นหลักฐานเออเดี๋ยวนี้เขาจะป้องกันพวกโต๊ะที่อยู่บ้านแล้วก็โดนคดีต้องโอนตังเดี๋ยวมีวัสดุอะไรนะไม่ใช่วัสดุพัสดุมาส่งโดนจับอยู่ตกใจนะอ่ะเรามาคุยกันเรื่องซุนนะไม่ต้องกังวลพี่น้องคนที่ยากจนเนี่ยถ้าเราเป็นคนดีของอัลเลาะห์เนี่ยเรามีทางที่จะสะดวกในการเข้าสวรรค์ไปก่อนในเรื่องของทรัพย์เพราะว่าเราไม่ต้องถูกสอบเยอะนะครับคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในเมื่อเรารู้ว่าเราสตางค์น้อยเนี่ยเราต้องขยันนะโดยเฉพาะเรื่องของการทําอิบาดะห์ที่มันต้องใช้สตางค์ละหมาดเนี่ยต้องใช้สตางค์มั้ยไม่ต้องใช้ความขยันแต่ถ้าอิบาดะห์ที่เป็นเกี่ยวกับสตังค์ซอดะกอฮ์ทำซะกาตทำฮัจญ์อุมเราะห์นี่ใช้สตังค์อันนี้ถ้าเราไม่มีความสามารถอัลเลาะห์
ยกให้แต่เรามาเพิ่มเรื่องซิกรุลลอฮ์เรื่องของการละหมาดคราวนี้หัวข้อก็คือซุนนะต่างๆในการละหมาดนะครับอยู่ที่หน้า67นะเขาแบ่งแบบนี้นะ1ซุนนะในด้านคำกล่าวอันที่2ซุนนะในด้านการปฏิบัติถ้าคำกล่าวนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ลิ้นกล่าวออกมาแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติเนี่ยมีพูดไหมไม่มีเลยใช้ท่าทางนะในการปฏิบัติซุนนะอันแรกเลยพี่น้องที่อยู่ในเรื่องของคำกล่าวคืออะไรดูอาอิสติฟตาดูอาอิสติฟตานะมีหลายบทมากแต่บทที่เราจะคุ้นหูที่สุดอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุคเราะตาวะอะซีลานี่คือบทที่ง่ายในการเลยนะในการอ่านและประเสริฐที่สุดทำไมประเสริฐที่สุดล่ะอยู่ในหมวดของการสรรเสริญอัลลอฮ์ยังมีดูอาอิสติฟตาที่เรื่องของการขออัลลอฮ์มาบาอิดไบนีวะไบนะคอตอยายะอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นน่ะจะเป็นการขอให้ห่างไกลจากความชั่วอันนี้ประเสริฐน้อยกว่าอัลลอฮุวะบัดกะบีรอนะและในบทนี้อัลลอฮุวะบัดกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอะซีลาเนี่ยยังเป็นบทที่มีฟาดีละพิเศษก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดชั้นฟ้าเคยมีหะดีษที่พูดถึงไม่มีสิ่งมากั้นระหว่างดุอาของคนที่ถูกอาธรรมเวลาไม่มีอะไรมากั้นเนี่ยเขาเรียกพุ่งตรงถึงเลยเช่นเดียวกันพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเวลาที่เอาอ่านดุอาบทนี้อัลลอฮุวะบัดกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะซีลานั้นเปรียบเสมือนเป็นค่าผ่านทางเป็นใบเบิกทางนะเดี๋ยวนี้เขาฮิตใช่ไหมเวลาจะไปไหนเจอด่านติดสติ๊กเกอร์ฉันติดแล้วอันนาสทีวีติดเอาไว้โดนเรียกตลอดไม่เกี่ยว อันนี้ติดไม่ได้อะไรนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะคราวนี้นำเรียนกับพี่น้องว่าถ้าเราอ่านดูอาบทนี้เนี่ยมันเป็นเสมือนกับการที่จะเปิดการขอของเราในละหมาดการขอดูอาในละหมาดนอกละหมาดพี่น้องครับพี่น้องตอบได้ในละหมาดหรือนอกละหมาดอันไหนดีกว่าในละหมาดดีกว่าเห็นไหมถามเด็กอนุบาลอันหนึ่งอนุบาลยังตอบได้เลยในละหมาดดีกว่าแต่พอเวลาพูดถึงการปฏิบัติบางครั้งเราไม่ได้ขอกันในละหมาดเราไปขอนอกละหมาดไม่ได้ผิดนะการขอนอกละหมาดไม่ได้ผิดแต่ดีกว่าคือขอในละหมาดนะเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อมาครับดูอาอิสติฟตาข้อที่2เกี่ยวกับคำอ่านเหมือนกันอ่านอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมก่อนที่เราจะอ่านซูเราะห์อะไรฟาติฮะแสดงว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเนี่ยต้องอยู่หลังกับดูอาอิสติฟตานะบางคนพี่น้องสลับกันมีอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอฉันบอกน่าจะสลับแล้วแหละไม่ใช่ต้องอ่านอะไรก่อนอ่านดูอาอิสติฟตาก่อนและอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมค่อยอ่านก่อนที่เราจะเริ่มอ่านซูเราะห์ฟาติฮะคราวนี้มันมีอยู่2ทัศนะพี่น้องครับ1ก็คือกล่าวอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมทุกครั้งในทุกรอกอะห์เลยมั้ยทัศนะแรกก็คือเฉพาะครั้งแรกทัศนะแรกก่อนทัศนะใจเย็นอย่าเพิ่งบางคนพอบอกไม่ใช่อาจารย์ฉันอ่านทุกครั้งเข้าใจเวลาเราทำอะไรมาเนี่ยถ้าไหนผิดฉันบอกผิดนะแต่อันไหนที่มันมีทัศนะฉันบอกทัศนะแรกบอกอ่านครั้งเดียวเอาบิสมิลลาห์ครั้งเดียวเลยรอกอะห์แรกเลยเหมือนดูอาอิสติฟตาร์เลยเป
เปรียบเสมือนดูอาอิสติฟตาร์แปลว่าดูอาอิสติฟตาร์เราไม่ได้อ่านทุกรอกอะเราอ่านเฉพาะรอกอะที่หนึ่งคราวนี้สาเหตุที่บอกว่าอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมเนี่ยครั้งเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขานับการอ่านของละหมาดทั้งหมดเนี่ยมันคือการอ่านในเดียวกันหมดตั้งแต่ฟาติฮะในรอกอะที่หนึ่งรอกอะที่สองรอกอะที่สามถ้ามีสี่รอกอะที่สี่หรืออ่านซูเราะห์ต่างๆเนี่ยมันก็คือการอ่านในละหมาดเดียวพอเรานับเป็นหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าให้สลามก็คือจบละหมาดเขาก็เลยให้กล่าวแค่ครั้งเดียวส่วนอีกทัศนะหนึ่งเนี่ยมัซฮับชาฟีบอกว่ากล่าวได้ทุกครั้งนั่นแหละที่เราอ่านซูเราะห์ทุกครั้งนั่นแหละที่เราอ่านซูเราะห์แปลว่าเราอ่านฟาติฮะห์กันกี่ครั้งล่ะอ่าน4ครั้ง3ครั้งก็อ่านอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนทุกครั้งเลยอันนี้ก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งอันนี้ไม่ว่ากันพี่น้องแล้วแต่ใครที่อ่านครั้งเดียวก็อ่านครั้งเดียวใครอ่านทุกครั้งก็ตามนั้นเพราะไม่ได้เป็นเรื่องถูกผิดแต่เป็นเรื่องที่ปราดเห็นต่างกันว่าเอาจะเอามาใช้แบบไหนเห็นตรงกันว่ามีซุนนะแต่ใช้แบบไหนใช้แบบครั้งเดียวหรืออ่านได้ทุกครั้งเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดเราอ่านกุรอานเนี่ยถ้าเราอ่านกุรอานเนี่ยเราจะเริ่มต้นซูเราะห์ใหม่ถ้าเริ่มต้นซูเราะห์ใหม่แล้วก็ขึ้นบิสมิลลาห์ใช่ไหมถ้าซูเราะห์ที่มีบิสมิลลาห์แต่อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมเนี่ยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมเนี่ยบางคนก็บอกว่าอ่านได้ตลอดเหมือนกันเพราะขึ้นซูเราะห์ใหม่ก็อูซุบแต่ว่าถ้าไม่ได้ขึ้นกลางซูถ้าไม่ได้ขึ้นต้นซูเราะห์ขึ้นกลางซูเราะห์เช่นผมจะยกอายะห์กุรอานนึงนะอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตาอีนเนี่ยก็มีซุนนะห์ให้อ่านเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรจีมก่อนเพราะเมื่อใดเมื่อจะอ่านกุรอานในหะดีษบอกว่าให้ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนคือจริงๆเนี่ยเอาอูซุบิลลาห์จะกว้างกว่าบิสมิลลาห์ด้วยซ้ำเพราะบิสมิลลาห์เนี่ยมีเฉพาะต้นซูเราะห์แต่เอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรจีมเนี่ยอ่านได้ตลอดคุณจะขึ้นต้นซูเราะห์กลางซูเราะห์หรือแค่อ่านแค่อายะห์เดียวก็อ่านเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรจีมได้นะแต่ถ้าเกิดอ่านต่อเนื่องกันก็ไม่ต้องเพราะว่ามันก็คือขอตั้งแต่ต้นแล้วนึกออกไหมขอตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราอ่านไปได้หน้านึงแล้วเราไปทำธุระไปทำนู่นทำนี่มาลูกร้องไปเปลี่ยนเพิ่มเพิ่มกลับมาจะอ่านต่อก็เอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรจีมอ่านต่อต่อมาครับการกล่าวอามีนนะข้อที่3เนี่ยคือการกล่าวอามีนพี่น้องจะเห็นนะว่ารุกซุนนะห์ตรงนี้คือการใช้ลิ้นในการกล่าวแสดงว่าถ้าอ่านฟาติฮะห์แล้วไม่กล่าวอามีนไม่ได้เป็นทำให้ละหมาดใช้ไม่ได้ไม่เกี่ยวละหมาดยังซออยู่แต่ผลบุญก็จะไม่ได้ตรงนั้นไปพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับทุกครั้งที่เราละหมาดอัลลอฮ์ได้แบ่งการละหมาดเนี่ยเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นของบ่าวส่วนที่สองเป็นของข้างงไหมแปลว่าเราเนี่ยละหมาดเราอ่านฟาติฮะห์แต่ทุกครั้งที่เราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยอัลลอฮ์พูดกับเรานะเพราะมีหะดีษพูดบทเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์บอกว่าเมื่อบ่าวอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์ก็จะสนทนาบอกกับมาลิกาบอกว่าเนี่ยบ่าวของฉันสรรเสริญฉันแล้วอัรเราะห์มานิรเราะฮีมบ่าวของฉันสนะฉันแล้วได้เชิดชูฉันแล้วสรรเสริญนะแล้วก็จนกระทั่งไปถึงวรรคของคำว่าอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริมักตูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนบ่าวของฉันกำลังขอกับฉันแล้วแล้วมีหรือที่ฉันจะไม่ให้แสดงว่าทุกครั้งที่เราละหมาดเราอ่านฟาติฮะห์ตลอดเนี่ยอัลลอฮ์พูดกับเราตลอดนะแต่เราไม่ได้ยินแต่เราไม่รู้ไงถ้าเรารู้หะดีษบทนี้เราจะรู้ว่าทุกครั้งที่เรายืนละหมาดเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับดังนั้นหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ทำให้เกิดความรู้สึกความเกรงกลัวอัลลอฮ์มากๆเวลาที่เราละหมาดทำให้เกิดความขุ่นชั่วนะคราวนี้ก็เลยกล่าวว่าอามีนอามีนตรงนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็คือขอให้อัลลอฮ์ตอบรับ
ดูอาแล้วขอตอนไหนอ่ะก็ขอในอายะที่บอกอิฮดินัสซิรอตอลมุสตะกีมโปรดชี้นำทางโปรดนำทางเราให้อยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงแล้วใช้ในรูปแบบของนาด้วยนะนานี่แปลว่าอะไรพวกเราไม่ได้ขอคนเดียวด้วยอิฮดินัสซิรออิฮดินานัสซิรอตอนนี้ก็คือนาตอนนี้หมายถึงนะนูพวกเราทั้งหลายนั้นละหมาดเนี่ยส่งเสริมให้เป็นญะมาอะห์อยู่แล้วแต่ถ้าละหมาดคนเดียวก็ไม่ได้แปลว่าขอคนเดียวขอให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยที่ละหมาดกันทั้งหมดนะต่อมาครับข้อที่4คือการอ่านซูเราะห์หรืออายะห์หลังจากที่เราอ่านอะไรละฟาติฮะห์ข้อนี้เนี่ยพี่น้องนะไม่ได้คือถ้าเป็นละหมาดซุนนะห์เป็นละหมาดซุนัตมีการอ่านซูเราะห์ทั้งหมดมีละหมาดซุนนะห์ไหนไม่มีอ่านซูเราะห์หลังฟาติฮะห์บ้างไหมนึกออกไหมงงเลย มีไหมละหมาดวีติสเนี่ยสมมติละหมาด3รอกะอะห์1ซะลาม3รอกะอะห์1ซะลามถามว่ารอกะอะห์ที่3อ่านซูเราะห์ป่ะอ่านไหมอ่านนะอ่านหมายถึงหลังจากฟาติฮะห์น่ะก็การอ่านกุนวลลอไงอ่านกุนวลลอไงรอกะอะห์1อ่านซะบีฮ์รอกะอะห์ที่2อ่านกุนยารอกะอะห์ที่3อ่านกุนวลลอพี่น้องจำไว้เลยว่าถ้าเป็นละหมาดซุนนะห์เนี่ยมีซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์หลังฟาติฮะห์ทุกละหมาดจะเป็นละหมาดอะไรก็แล้วแต่ถ้าบางคนละหมาดวิเตส5รอกะอะห์รวดสลามเดียวก็มีซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์หมดเลยทั้ง5รอกะอะห์เลยแต่ต่างกับละหมาดฟัรดูที่มีเฉพาะ2รอกอะห์แรกเท่านั้นแหละละหมาดฟัรดูอ่ะมีเฉพาะแค่2รอกอะห์แรกนะละหมาดวันศุกร์ก็2รอกอะห์ก็อ่านทั้ง2รอกอะห์แต่ถ้าเป็นละหมาดฟัรดูเนี่ยจะไม่มีซุนนะห์ในการอ่านซูเราะห์ในรอกอะห์ที่3และรอกอะห์ที่4คราวนี้ขนาดถ้าเราเป็นมัสบูกล่ะในกรณีมัสบูกละหมาดคนเดียวมีปัญหาเรารู้อยู่แล้วอย่าสมมุติฉันเนี่ยมาทันในรอกอะห์ที่สุดท้ายของละหมาดมักริบนึกตามนะฉันมาทันในรอกอะห์สุดท้ายทันได้1รอกอะห์แต่ถามว่า1รอกอะห์ของอิหม่ามเนี่ยเค้าอ่านซูเราะห์มั้ยเค้าไม่อ่านดิเพราะเค้ารอกอะห์ที่อะไรที่3เค้าไม่อ่านหรอกนะแต่เราก็อ่านฟาติฮะห์เราอ่านฟาติฮะห์เพราะเขาอ่านเงียบใช่ไหมเราก็อ่านฟาติฮะห์แต่ว่าเวลาในการอ่านซูเราะห์อาจจะไม่พอเพราะว่าเขาไม่อ่านเราก็อ่านแค่ซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยพอเขาลงไปบุรุกวะสุญูดก็จบเราอ่านฟาติฮะห์อย่างเดียวเสร็จแล้วเรารุกขึ้นมาใช้ต่ออีกกี่รอกอะห์2วันก่อนมีคนขึ้นมาใช้2ปรากฏว่าทำที2เลยพี่น้องไม่นั่งตะชะวุดเพิ่มด้วยเราก็บอกเขางงหรือว่าเรางงวะจริงๆขึ้นมารอกอะห์ที่2เนี่ยคุณมาซึ่งมาอีก1นะคุณต้องนั่งตะชะฮุดเพิ่มอีกครั้งนึงเพราะมันถือว่าเราอยู่ในรอกอะห์ที่2ไม่ใช่ทํา2ละสลามเลยจบไม่ใช่นะ1นับกับอิหม่ามพอขึ้นมาเป็นมัสบุกละหมาดคนเดียวเนี่ยอยู่ในรอกอะห์ที่เท่าไหร่2เมื่อ2ลงไปต้องนั่งตะชะฮุดครั้งแรกจริงๆมันครั้งที่3ครั้งที่2ละเพราะว่านั่งกับอิหม่ามไปแล้วรอบนึงไงก็นั่งกลายเป็นตะชะฮุดรอกอะห์ที่2แล้วเราก็ขึ้นมาอีก1รอกอะห์แล้วก็ตะเป็นตะชะฮุดครั้งสุดท้ายตามทันมั้ยเนี่ยนั่ง3รอบไปดินั่งกับอิหม่ามรอบสุดท้ายรอบนึงแล้วพอขึ้นมาเราขึ้นมาเนี่ยอยู่ในรอกอะห์ที่2ถูกมั้ยมันคือย้อนที่2เราต้องนั่งตะชะฮุดอีกครั้งนึงไม่ใช่ทํา2อันแล้วก็สลามไม่ใช่นะเราอยู่ในรอกอะห์เท่าไหร่ที่2ที่2เนี่ยแปลว่าเราอ่านซูเราะห์ได้มั้ยถ้าเราจะละหมาดคนเดียวผมถามว่าคือไม่อ่านมันได้อยู่แล้วถามว่าถ้าเราจะอ่านซูเราะห์เนี่ยมีซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์มั้ยมีครับผมอัลฮัมดุลิลละห์เพราะเราอยู่ในรอกอะห์ที่2แต่ถ้าเราแล้วก็เราก็นั่งตะชะฮุดครั้งที่2เสร็จปุ๊บของที่รอกอะห์ที่2พอขึ้นมารอกอะห์ที่3เนี่ยไม่มีให้อ่านแล้วอ่านแต่ฟาติฮะห์เข้าใจนะอย่าสมมุติถ้าเราไปมัสบุกไม่ทันเขาเลย3รอกอะห์ไม่ทันเขาเลยไปทันตอนตะชะฮุดครั้งสุดท้ายแล้วเราต้องขึ้นมาใช้อีก3รอกอะห์เนี่ยเราก็อ่านซูเราะห์รอกอะห์ที่1รอกอะห์ที่2รอกอะห์ที่3ไม่มี
วิธีนับง่ายๆพี่น้องเราทันอิหม่ามกี่รอกอะนับแล้วเราก็มาบวกของเราอยู่ในรอกอะที่เท่าไหร่ไงถ้าเราทันเขาหนึ่งก็เราขึ้นมาก็เป็นรอกอะที่สองถ้าเราทันรอกอะที่หนึ่งเราทันสองรอกอะเราขึ้นมาก็เป็นรอกอะที่สามคราวนี้อันนี้เขาเรียกมัสบูกนะเราต้องเรียนรู้นิดนึงนั่งละหมาดกันด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าไอ้สองไอ้คนนั้นมันรวดเลยสองรอกอะเลยแล้วก็นั่งตะชาวเพื่อสุดท้ายไอ้เราก็นั่งเราก็สงสัยไม่ได้เรียนมาแน่เลยงงไหมงงไหมอะไรนะอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฟังไม่ทันใจเย็นนะอันนั้นแต่แรกเลยเหรอโอเคเชิญให้ข้างหลังไม่ได้ยินเลยฮะอัตตะฮียาตามอิหม่ามไหมโอเคครับถ้าเราคือพูดง่ายๆนะเราเข้าไปตอนไหนก็อ่านตามอิหม่ามทั้งหมดนั่นแหละอย่างสมมติเราไปเนี่ยในรอกอะห์สุดท้ายแล้วเนี่ยอิหม่ามเขาอ่านตะชาฮุดใช่ไหมเราจะไปนั่งไม่ทำอะไรไม่ใช่เราก็อ่านปกตินั่นแหละก็ตามอิหม่ามนะสมมติเราไปเนี่ยอิหม่ามเขาแต่ว่าอ่านถึงไหนแค่นั้นแหละสมมติอ่านไปแป๊บในอิหม่ามสลามเราก็ไม่ต้องอ่านต่อแล้วเราก็ขึ้นมาทำต่อแต่สมมติเราไปเนี่ยเป็นช่วงแบบอิหม่ามเขาเพิ่งเงยขึ้นมาจากรอกออะเงยขึ้นมาจากสุญูดมานั่งตะชาฮุดเลยแล้วก็ตักเบสลงไปนั่งกับอิหม่ามเลยเนี่ยถามว่าเราจะนั่งเฉยไม่ใช่ให้เราอ่านไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าของแถมให้แต่รอกอะห์นั้นนะเขาไม่นับหรอกไม่นับเพราะอะไรเพราะไม่ทันรุกอะไงไม่ทันรุกัวคราวนี้ผมยกตัวอย่างใหม่เราเนี่ยไปอิหม่ามเนี่ยอยู่ในรอกอะห์ที่3และในละหมาดมักริบผมก็เดินเข้าไปเสร็จผมก็อัลลอฮุอักบัรตักเบสตามเลยรอกอะห์ที่3ของอิหม่ามละหมาดมักริบและผมก็ละหมาดกับอิหม่ามจนกระทั่งจบแสดงว่าผมได้1รอกอะห์ผมขาดอยู่กี่รอกอะห์2รอกอะห์ผมต้องขึ้นมาใช้2แค่นี้เองใช้2คราวนี้พออิหม่ามเค้าสลามปุ๊บเราก็อัลลอฮุอักบัรขึ้นมาตักเบสของเราเสร็จแล้วเราก็ละหมาดคำถามว่าเราเนี่ยอยู่ในรอกอะห์ที่เท่าไหร่รอกอะห์ที่2สิเพราะว่าเราได้มาแล้วรอกอะห์ที่1เราก็อยู่ในรอกอะห์ที่2อ้าวถ้าอยู่ในรอกอะห์ที่2เนี่ยแปลว่าเมื่อลงไปรุกะไปอิติดาลงไปสุญูดนั่งระหว่าง2สุญูดสุญูดเราขึ้นพรวดมาไม่ได้เพราะเราอยู่ในรอกอะห์ที่2เราก็ต้องนั่งตะชาฮุดครั้งแรกของนับใหม่เนี่ยนับมัสบุกเนี่ยนับที่เราขึ้นมาเนี่ยก็คือครั้งแรกของเราไอ้ครั้งของอิหม่ามเนี่ยไม่ต้องไปนับแล้ว แล้วก็พอตะชาฮุดของเราเสร็จก็ขึ้นมาในรอกอะห์ที่3แล้วเราก็มานั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายแล้วก็สลามแค่เนี้ยแค่นั้นเองแต่ถามว่าพอเมื่อเราอยู่ในรอกอะห์ที่2เนี่ยเราก็สามารถที่จะอ่านซูเราะห์ได้เพราะอยู่ในรอกอะห์ที่2ไงนะอ้าวแสดงว่าซูเราะห์เนี่ยไม่ได้มีทุกรอกอะห์นะอ่านเฉพาะถ้าเป็นละหมาดฟัรดูมีแค่2รอกอะห์แรกนะครับรอกอะห์ที่3ที่4ไม่มีอ่านแค่ฟาติฮะห์อย่างเดียวต่อมาครับอันที่5เรื่องของเสียงดังเสียงค่อยการอ่านเสียงดังถ้าเป็นอิหม่ามอันนี้ต้องดังอยู่แล้วอิหม่ามจะมาเสียงค่อยไม่ได้เช่นละหมาดซุบฮ์ละหมาดมักริบละหมาดอิชาละหมาดวันศุกร์ละหมาดอีดละหมาดขอฝนพวกนี้ละหมาดอ่านเสียงดังส่วนละหมาดที่อ่านเสียงค่อยเนี่ยก็จะเป็นละหมาดซูฮรีกับอัสซารีและก็รอวาติบอ่านเสียงค่อยหรือเสียงดังก่อนหลังละหมาดซุนนะห์เสียงค่อยนะเดี๋ยวผมถามอีกแล้วผมชอบให้แบบมันพลิกแพงหน่อยสมมุติผมเนี่ยละหมาดซุนัตรอวาติบบะดียะหลังอยู่เช่นผมละหมาดมักริบอยู่ขอโทษทีหลังละหมาดมักริบผมยืนละหมาดอยู่ของผม2รอกอะห์ละหมาดอะไรละหมาดซุนัตหลังละหมาดรอวาติบหลังมักริบ2รอกอะห์มีคนคนนึงเพิ่งมาใหม่
ขาก็เป็นมาถามฉันบอกฉันละหมาดอะไรมาถึงเขาก็มาแตะแป๊ะแล้วก็ละตักเบสข้างๆเลยแสดงว่าฉันกลายเป็นอะไรละเป็นอิหม่ามกูละหมาดคนเดียวอยู่ดีกลายเป็นอิหม่ามเว้ยประเด็นต่อมาเนี่ยผมจะถามว่าเขามาตามได้ไหมเพราะเราละหมาดซุนัตรอวาติบ2รอกอะห์เราไม่ได้ละหมาดมักริบถ้าหมาดมักริบทุกคนตอบได้หมดตามได้บางคนบอกตามไม่ได้บางคนบอกตามได้พี่น้องตามได้ครับเหมือนกับกรณีที่คนละหมาดอีชาไม่ทันเนี่ยแล้วไปละหมาดตามอิหม่ามที่ละหมาดตะรอวีแต่มันต่างกันตรงที่ว่าไอ้ละหมาดรอวาติบเนี่ยมันเป็นซุนนะที่ไม่มีอิหม่ามแล้วก็มีมามูมคือไม่มีให้ทำเป็นญะมาอะห์ละหมาดรอวาติบเนี่ยต่างคนต่างทำแต่เหตุที่มันเป็นญะมาอะห์เพราะว่าเขามาตามที่เป็นฟัรดูเขาไม่ได้ตามรอวาติบเราหรอกเขาก็มาตามมักริบเรานั่นแหละคราวนี้ไม่ต้องไปส่งสัญญาณว่าตามไม่ได้นะเพราะว่ามีมาแล้วไปสะกิดปั๊บไอ้นั่นอย่างนี้ไม่กล้าตามมันเลยตามได้คือบางคนลกลักเลยกูจะบอกมันไงเดี๋ยวกูระบาดระวาเต็มกูไม่ได้บาดฟันดูซะหน่อยนี่ทำอย่างเงี้ยเนี่ยไปตามคนต้องมีความรู้เลยนะอะไรนะครับอิหม่ามไม่ต้องไปยุ่งอะไรเราละหมาดของเราแต่เรารู้ว่ามีคนมาตามแล้วก็ตักเบสเสียงดังแค่นั้นแหละแต่เรายังเป็นละหมาดอะไรอยู่ละหมาดซุนนะห์อยู่นะฮัจญะห์ไม่ต้องไปเปลี่ยนตามเขานะเอามักริบแม่งเลย เราก็ละหมาดซุนนะห์ของเราดิแล้วก็ไม่ต้องไปส่งสัญญาณบอกไม่ต้องตามเขาตามได้แต่ประเด็นก็คือเรายังอยู่ในละหมาดซุนนะห์ของเราเราละหมาดปกติเลยแต่แค่ตักเบสให้เสียงดังให้เขาตามแค่นั้นแหละแล้วคำถามว่าเราต้องอ่านเสียงดังด้วยไหมพอเป็นละหมาดมักริบนี่เขาตามมักริบแต่เราละหมาดซุนนะห์รอวาติบไม่ต้องดังนะทำไมไม่ดังล่ะเพราะเราละหมาดซุนนะห์เราก็ละหมาดเงียบของเราไปนั่นแหละส่วนไอ้คนตามก็ต้องอ่านของมันไปเอาเขาต้องสามสิเขามักริบเราแค่สองรอกอะห์เราก็สลามถูกไหมฮัจญะห์เขาก็ต้องขึ้นมาอีกหนึ่งเพราะเขาเป็นมักริบคือ1ตามได้อันที่2ไม่ต้องเปลี่ยนเนียดของเราเป็นละหมาดตามเขาแล้วก็ละหมาดของเราปกติใช้หุกกลมเดียวของเราเลยอ่านค่อยเพราะเราละหมาดซุนนะห์รอวาติบเราก็อ่านค่อยไม่ต้องพอครับแตะปั๊บอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินนะโอ้โหอ้าวทำไมต้องดังล่ะไม่ต้องดังเพราะเราละหมาดซุนนะห์รอวาติบนะเอาตัวเราเป็นหลักแต่แค่เราเป็นอิหม่ามนะแต่ว่าปกติไม่ได้นะคือไม่ใช่ว่าพอแบบนี้อาจารย์นี้ละหมาดรอวาติบฉันทำเป็นญะมาอะห์ไม่มีแต่นี่สำหรับกรณีที่เขามาตามเขาไม่รู้จริงๆไม่ใช่ไม่รู้หรอกตามได้ตามได้เลยเราเห็นใครละหมาดสะกิดปุ๊บตามได้เลยแต่ประเด็นว่าไอ้คนที่ตามไอ้คนที่นำจะรู้เรื่องหรือเปล่าบางคนไม่ตามละหมาดแยกเลยจริงๆตามได้แม้ก็ทำเป็นซุนนะห์ก็ตามได้แต่ต้องหาคนเป็นๆเลยนะดูใส่ตรงใส่โต๊บใส่หมวกให้ดีหน่อยบางทีเขาไม่เป็นเขาก็ไม่รู้สรุปก็คือว่าการอ่านเสียงดังในละหมาดเนี่ยเป็นซุนนะห์แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่านเสียงค่อยจะละหมาดซอฟไหมซอฟดิใช้ได้เพราะการเสียงดังเสียงค่อยเป็นซุนนะห์ไงเกิดสมมติมีวะอยู่คนนึงไปละหมาดอัสซารีอ่านซะเสียงดังเชียนะอย่างนี้ก็ถือว่ายังละหมาดใช้แต่ว่ามันคีราฟุซุนนะห์มันไม่ตรงไงให้เสียงค่อยนะครับเอาต่อมาถ้าละหมาดคนเดียวแล้วเป็นมักริบล่ะต้องเสียงดังไหมคือถ้าอิหม่ามนะชัดเจนอยู่แล้วสมมติฉันละหมาดคนเดียวเลยเอาที่บ้านฉันละหมาดซุบฮ์คนเดียวสมมตินะละหมาดมักริบเนี่ยฉันต้องอ่านเสียงดังไหมถ้าละหมาดคนเดียวนะตรงนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับถ้าอันนี้ให้เป็นกออิดะห์นะเป็นกฎเลยว่าการเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยถ้าเป็นในกรณีของอิหม่ามมะมูมอันนี้ต้องตามกฎอยู่แล้วต้องเสียงดังแต่ถ้าเราละหมาดคนเดียวเนี่ยเราเลือกได้เลยว่าเราจะอ่านแบบไหนในกรณีที่เป็นเสียงดังนะเราจะเลือกค่อยก็ได้เช่นบางคนเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดเสียงอ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยล่ะละหมาดตะฮัจญุด
เสียงค่อยใช่ไหมแล้วถ้าตะหมัดกิยามุลเลนถ้าเป็นยะมาตล่ะเสียงดังไหมก็เสียงดังใช่ไหมคราวนี้ถ้าอ่านเสียงดังก็ได้เสียงค่อยก็ได้คืออย่างนี้ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปผ่านบ้านอบูบักละหมาดตะฮัจญุดได้ยินแต่เสียงนิดหน่อยเสียงงิ้งงิ้งเดินผ่านบ้านอุมัรลั่นเลยเสียงดังสองคนนี้ไม่เหมือนกันพอมาเจอนบีก็ถามเมื่อกี้ละหมาดใช่ไหมอ่านเสียงค่อยเหรอนบีแนะนำอุมัรว่าไงเพิ่มเสียงหน่อยก็ได้แล้วท่านอุมัรล่ะเบาหน่อยก็ได้ไอ้คนดังก็ดังเลยไอ้คนเบาก็เบาเลยเอาพอดีเนี่ยน่ารักความน่ารักของนบีเนี่ยนะหรือจะเสียงค่อยก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าดังก็ดังเหลือเกินก็ไม่ต้องขนาดนั้นค่อยจนกระทั่งไม่รู้เลยก็ไม่นั่นเพราะว่าอรรถรสในการอ่านเนี่ยถ้ามันได้ยินเสียงที่เราอ่านมันก็จะได้ฟังด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะละหมาดกิยามุนีเนี่ยพี่น้องเลือกได้เลยจะเสียงค่อยเสียงดังแล้วแต่นะแต่จะดังเกินไปถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องสำรวจนิดนึงนะเอาต่อมาข้อที่6เนี่ยเขาบอกรับบานาวะละกันฮัมดันกะซีรอนตอยีบันมุบารอกันฟีแล้วก็ข้อที่7อันนี้อ่านตอนไหนตอนเอติดานนะอันนี้ติดานขึ้นมารับบานาวะละกันฮัมดันกะซีรอนตอยีบันมุบารอกันฟีอยู่ข้อที่6เนี่ยข้อที่7คือการอ่านดุอาหลังตะชะฮุดก่อนสลามเสริมเติมเข้าไปนิดนึงนะครับซุนนะในการอ่านเนี่ยมันก็รวมถึงการอ่านในอิริยาบถทั้งหมดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นซุบฮานะร็อบบียันอัลซีมตอนรุกัวซุบฮานะร็อบบียันอะลาตอนสุญูดร็อบบิฟิลลีร็อบบิฟิลลีตอนนั่งระหว่าง2สุญูดอันนี้เป็นซุนนะห์ทั้งหมดนั่นแหละตามมัซฮับชาฟีอีเป็นซุนนะห์ทั้งหมดนะถ้าไม่ได้อ่านเนี่ยศาสนาก็ยังถือว่าละหมาดซอใช้ได้แต่ท่าทางการสุญูดการรุกัวตอมะนีนะการสงบนิ่งอันนี้เป็นฟัรดูเป็นรุกุนอะมาดูซุนนะในด้านปฏิบัติบ้างข้อที่1เขาบอกว่ายกมือทั้ง2ระดับไหล่ก็คือการยกมือตักเบสนั่นเองพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเวลายกมือตักเบสขอมาฟจริงๆนะผายมือเลยก็คืออย่างนี้นะครับแล้วนิ้วชิดนะไม่อย่างนี้นิ้วชิดอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องแบบบางคนมันเหมือนแบบมือไม้ไม่มีแรงอ่ะคือเหมือนอาการมือหมดเรี่ยวแรงอะไรเงี้ยมันยังไงมันจะเอาให้ตรงหรือไม่ตรงยกไปเลยดิยกอย่างเงี้ยยกเลยนะยกได้2ระดับระดับแรกก็คือ1หูติ่งเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ที่ติ่งหูปลายก็ขึ้นมาอันที่2ปลายนิ้วอยู่ที่บ่า1กับ2ได้2แบบนะ1ปลายนิ้วอยู่ที่บ่า2ปลายนิ้วอยู่ที่หูนิ้วโป้งปลายนิ้วที่บ่าแล้วก็ที่หูได้2ตำแหน่งนี่แหละแต่ไม่ต้องไปอิงกับหูบางคนอิงกับหูมันดูแปลกๆอ่ะก็ยกอย่างเนี้ยยกอย่างเนี้ยยกอย่างเนี้ยไม่ต้องไปป้องหูป้องเนี้ยฉันก็งงตกลงจะฟังใครวะห่างกับหูนี่แหละตามหรือหูของฉันนี่มันติดรักแร้มันก็เหมือนงี้กับงี้อย่างเงี้ยง่ายๆแล้วก็ออกมือเต็มที่ไม่ต้องคือฉันก็งงทำไมมันครูเหมือนครูแบบกลัวผิดกลัวถูกอ่ะจำได้ไหมว่าตอนสอบละหมาดจะเอาไงดีวะครึ่งๆแม่งเลยแล้วก็นิ้วชิดไปเลยนะนิ้วชิดไปเลยเหมือนกับที่เราตอนสุญูดเนี่ยนะเหมือนตอนสุญูดแล้วก็เอามือแบลงเนี่ยนะครับคราวนี้มันมี2ตำแหน่งเนี่ยเลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะฮัจญะห์นะบางคนบอกอาจารย์ฉันรักพี่เสียดายน้องทำยังไงล่ะเอาทั้งคู่เลยอย่างนี้ไม่เคยเจอเอาสักอันนึงเอาให้มันเท่ากันไม่ใช่เอาไอ้นี่อยู่ที่ไหล่ไอ้นี่อยู่ที่หูเอาสักอันนึงนะครับ
และตักเบสเนี่ยยกมือเนี่ยพี่น้องนะจำไว้มีสี่ที่มีสี่ที่ที่แรกก็คือตอนเริ่มต้นละหมาดเลยตักบีรตุนยารอมให้ยกมืออันที่สองเราจะลงรุกัวให้ยกมือก่อนจะลงรุกัวพออ่านสุรจบกุนวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดกอดอกอยู่ใช่ไหมยกมืออัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงไปรุกัวพอรุกัวเสร็จซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซะมิอัลลอฮ์ยกอีกรอบแล้วซะมิอัลลอฮุลิมันฮามีดาร็อบบะนาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีเอามือวางแนบลำตัวหรือจะกอดอกก็ได้นี่มีสองทัศนะและคราวนี้เรากล่าวอีกครั้งนึงกล่าวว่าอะไรอัลลอฮุอักบัรอันนี้ไม่ยกแล้วนะบางคนยกสองรอบมีซามีอัลลอฮุลีมันฮามิดาร็อบบะนาวะละกันฮัมอัลลอฮ์ลงไปรอบหนึ่งอัลลอฮ์ตักบีรอันนี้ไม่มียกลงไปเลยนะนี่ได้สองแล้วใช่ไหมได้สามแล้วตักบีรอิหรอมก่อนจะลงรุกัวและเงยขึ้นมาจากรุกัวนะครับต่อแต่จะลงไปสุญูดอันนี้ไม่มีแล้วก็ไปมีอีกทีหนึ่งเมื่อขึ้นจากตะชะฮุดครั้งแรกเมื่อขึ้นมาเข้าสู่รอกอะห์ที่3ขึ้นมารอกอะห์ที่3นึกออกมั้ยพอเรานั่งตะชะฮุดครั้งแรกเสร็จปุ๊บเราก็อัลลอฮุอักบัรเราก่อนที่จะกอดอกเรายกมือแล้วก็ตักเบสแล้วก็กอดอกมี4ที่นะในการยกมือแสดงว่าระหว่างรอกอะห์ที่3กับ4อันนี้ไม่มีนะครับรอกอะห์ที่1กับ2ที่ยืนขึ้นมามีมั้ยไม่มีมีเฉพาะตอนที่เราขึ้นมาจากรอกอะห์ที่2เข้า3หลังจากที่เราจบตะชะฮุดครั้งแรกแล้วก็มี4ที่อ้าวต่อมาข้อที่2การกอดอกกอดอกนั่นแหละกอดอกนะแสดงว่าถ้าเราละหมาดและไม่กอดอกละหมาดเรายังใช้ได้นะเชิญครับอาจารย์อะไรนะครับอาจารย์ช่วยเอาให้ฉันได้ยินหน่อยบอกเอาฝากมันก็ได้ฝากมันก็ได้นี่ก็ว่าไงนี่เสียงแจ๋วๆหน่อยเอาคำถามให้ฉันหน่อยอะไรนะไปยกเกินเหรอยกเกินใช่ไหมยกเกินลืมอันนี้ไม่เป็นไรอยู่แล้วยกมาตลอดเลยไม่เสียละหมาดหรอกครับไม่เสียหรอกครับไม่เสียนะเพราะว่ามันถือว่ามันไม่ได้เป็นการขยับเกินกว่าฮารอกะห์ที่ศาสนากำหนดเอาไว้หมายถึงการขยับเคยื่อนเกินไปคือการขยับเคยื่อนที่เสียละหมาดคือขยับจนกระทั่งไม่รู้ว่าละหมาดอยู่แต่คราวนี้เนี่ยคนไม่ทราบเนี่ยบางทีก็อาจจะยกตลอดนะแต่ขอมาอัพจริงๆผมไม่ได้ศึกษาทัศนะอื่นมานะแต่ว่าที่ดูในตำรับตำราเนี่ยมันมีอยู่แค่3 4ที่ตรงนี้แหละนะแต่เคยเห็นในตำรับซีฟาตุสซอลาเนี่ยเขาก็ยกเยอะกว่านั้นอีกนะยกเยอะกว่านั้นอีกแต่ว่าถ้ายึดตามที่ฉันบอกเนี่ยก็มีแค่นั้นแต่ส่วนใครที่ยกเกินไปกว่านั้นถ้ามีหลักฐานอันอื่นรองรับอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่มีแต่เกิดจากการคิดเองอันนี้ก็บอกกับพี่น้องว่าไอ้ที่เกินไปก็ถือว่าไม่ได้ทำให้เสียละหมาดใช้ได้นะครับละหมาดใช้ได้นะเพราะมันก็อยู่ในท่วงท่าของการละหมาดนั่นแหละแต่ว่าทำเกินกว่าที่อะไรฮะที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะเพราะว่าผมดูในหนังสือฟิกฮุซุนนะเนี่ยเขาก็บอกมีอยู่4ที่นะแต่ถามว่ามีไหมบางทีลืมมีบางทีผมก็ไม่ยกเฉยเลยรอกอะห์ที่3กับ4ยกขึ้นมาอ้าวเลยลืมบางทีลืมคราวนี้เอาตามที่ฉันบอกนะยกเฉพาะขึ้นมาจากรอกอะห์เนี่ยยกเฉพาะรอกอะห์ที่2ขึ้นต่อ3พ
พอเป็นรอกอะที่1ขึ้น2ไม่ต้องยกนะฮัจญะห์เงยขึ้นพอลุกขึ้นมาปั๊บก็กอดอกเลย3ขึ้นมา4กอดอกเลยเฉพาะรอกอะที่2ขึ้น3ยกมือนะครับแต่ถ้าไม่ยกเลยก็ไม่ผิดอะไรไม่ยกเลยก็ได้เพราะว่าเป็นซุนนะห์ไงดีมากนะจ๋าอัลลอฮุอักบัรเนี่ยให้กล่าวทุกครั้งยกมือมีแค่4ที่อย่างที่บอกยกมือมันมี4ที่แต่อัลลอฮุอักบัรเนี่ยทุกครั้งเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถทุกครั้งเลยขนาดเมื่อกี้อิติดานเนี่ยเซมิอัลลอฮุลิมันฮามิดาถูกป่ะเรายกมือไปแล้วเนาะตอนเซมิอัลลอฮ์แล้วเราก็วางมือแนบถูกป่ะเรากล่าวรับบานาวะละกันฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยีบันมุบารอกันฟีหรืออ่านรับบานาวะกันฮัมอย่างเดียวแต่เราจะลงไปสุญูดเนี่ยเราไม่ยกแล้วใช่มั้ยแต่เรากล่าวอะไรอัลลอฮุอักบัรเพราะเราเปลี่ยนไงเปลี่ยนอิริยาบถเชิญฮะคืออะไรฮะนี่เขาว่าไงออกไม่ชัดใช่ไหมเขากล่าวไม่ถูกหรือว่าไงฮะจ๊ะในมัสยิดฮารอมใช่ไหมเขามีสองรอบถูกป่ะเขาจะมีอิหม่ามเขาจะอ่านอัลลอฮุอักบัรแล้วจะมีคนหนึ่งใช่ไหมที่เป็นโอเคดีมากอ่ะเข้าใจละแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่ามุบาริกพี่น้องมุบาริกแปลว่าเวลาเขาจะใช้นะเนี่ยฮัจญะห์เขาจะใช้ตอนสมัยก่อนที่ไม่มีไมค์อ่ะและเสียงมันไม่ได้ยินคราวนี้เวลาอิหม่ามเขาอยู่ไกลมากเนี่ยไอ้ข้างหลังได้ยินป่ะไม่ได้ยินเขาก็เลยให้มีเป็นช่วงเช่นสมมุติเนี่ยเมื่อกี้ฉันกับนี่ไม่ได้ยินเนี่ยฉันก็ให้นี่คนเนี่ยอยู่ตรงกลางบอกต่อไอการกล่าวอัลลอฮฺวะบัดของเสียงที่สองเนี่ยมันก็คือการกล่าวอัลลอฮฺวะบัดของใครของมะมุมที่ละหมาดนั่นแหละเขาไม่ได้มีโคโศกนะแยกออกมาเอาอิหม่ามกล่าวอัลลอฮฺอัลลอฮฺวะบัดไม่ใช่มันเป็นเสียงของมะมุมที่ละหมาดนั่นแหละและเขากล่าวซ้ำตามเขาใช่ไหมใช้ได้สิก็ตามก็ต้องก็อ่านตามเขานั่นแหละมีอยู่สองที่นั่นแหละที่เขาทำอยู่นะฮัจญะห์นะตามใครอ่ะก็เราละหมาดคนเดียวไม่ใช่เหรอเราจะไปตามเขายังไงผมไม่เข้าใจเราจะอ่านตักเบส2รอบอย่างนี้เหรอก็ครั้งแรกนั่นแหละถูกแล้วครับเราเอาครั้งเดียวแต่ครั้งนี้ไอ้กรณีที่มันจะมีอัลลอฮ์บัส3 2รอบเนี่ยฮัจญะห์จำได้ไหมที่มักกะฮ์ที่มะดีนะห์เนี่ยคืออิหม่ามอ่านเสร็จแล้วมะมูมเนี่ยเขาก็อ่านตักเบสอีกรอบนึงไงสมมุติอิหม่ามผมยกตัวอย่างนะอัลลอฮุอักบัรปึ๊บอันนี้คืออิหม่ามแล้วคราวนี้มันจะมีเสียงอันนึงที่เสียงเพราะๆอัลลอฮุอักบัรเนี่ยแล้วคราวนี้ถามว่าฮัจญะห์บอกว่าจะเอามาใช้ที่บ้านเราอย่างนี้เหรออ๋อมันคือเราไม่ต้องใช้หรอกครับเพราะว่าทำทีเดียวเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตรงนู้นน่ะเขารักษาเอาไว้เป็นเฉพาะแต่ว่าโดยปกติโดยทั่วไปเนี่ยตักเบสทีเดียวเพราะว่าเรามีอะไรอยู่มีไม้แล้วไม่ต้องไปทำสองรอบหรอกแต่ที่นู่นที่เขายังใช้สองรอบนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการรักษาไว้รูปแบบเดิมได้สิก็ใช้ที่บ้านได้ครั้งเดียวนะได้ได้
นี่กำลังพูดถึงการอ่านที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอัลลอฮุอักบัตกับอัลลอฮุอักบัตโอเคเอาสบายเลยเอานั่งลงเลยเดี๋ยวบอกให้เข้าใจละโอเคเข้าใจละอันนี่อาจารย์จะบอกให้นะไอตัวกัฟเนี่ยต้องถามอาจารย์โรชิดีนตัวกัฟเนี่ยมันอ่านอย่างนี้อัลลอฮุอักเอ็กเนี่ยอย่างเงี้ยเอ็กพ่นลมอัลลอฮุอักบัรแต่ถ้าไออักกอบัตเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นตัวกอฟกล้าสิอัลลอฮุอักบัรอย่างงี้นะอันนี้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทัดยะได้ยินว่าอัลลอฮุอักกอบัตอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะอัลลอฮุอักกอบัตเนี่ยไม่มีต้องเป็นอัลลอฮุอักบัรหรืออัลลอฮุอักบัรอย่างนี้ก็พอได้แต่ว่ามันไม่มันคือยังไงมันไม่ออกตัวพ่นลมตัวกราฟกราฟเนี่ยเวลาเป็นสุกูนเนี่ยมันมีเสียงลมนิดหนึ่งก็คืออักอักตัวตาพ่นลมอัตอัตนี่ตัวตาตัวกอฟอักเกาะอักเกาะตัวเกนอักอักแค่นั้นเองแต่คราวนี้คนเราเนี่ยมันไม่ได้เรียนตักจะวีดมามันออกเสียงไม่ถูกบางคนก็อัลลอฮุอักบัรบางคนก็อัลลอฮุอักบัรอักบเนี่ยถ้าผมอ่านอย่างเงี้ยตัวอะไรนี่เรียนตัจวีดแน่นอนเนี่ยไม่ได้เรียนฟิกละอัลลอฮุอักบัรถ้าอักบัรเนี่ยตัวอะไรตัวคออัลลอฮุอักบัรเนี่ยตัวคออัลลอฮุอัจบัรตัวอะไรตัวตาอัลลอฮุอักกอบัรตัวกอบอัลลอฮุอิกบัรตัวอะไรตัวกินเห็นไหมแค่นั้นเองมันตัวสะกดมันแต่คราวนี้ผมไม่ธุระอะไรกับคนบางคนที่ไม่ได้เรียนมักรอดมาบางคนมุอัลลัฟมาละหมาดสอนอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยเอ๊กเอ๊ะเอ๊ะกุโอ้หัวมันจะละหมาดได้ไหมเอาตามความสามารถจะอักกอบัตจะอะไรก็โอเคอัลลอฮ์รู้มานั่งพ่นลมกูเนี้ยไม่ต้องฟ้อนอะไรกันแล้ววันทั้งวันพ่นลมกันอย่างเดียวอันนี้ค่อยไปฝึกทีหลังนะฮะญาติเนาะไปฝึกทีหลังมันไม่ได้เป็นสาระโอ้โหอย่างฟาติฮะเนี่ยมานั่งบางคนไม่ได้นะถ้าอัลฮัมดูอัลไม่มาอันฮัมนะถ้าอันฮัมเนี่ยละหมาดไม่ซ้อโอ้โหต้องอัลกระดกลิ้นคราวนี้เวลาอ่านทีไรก็ลิ้นก็ต้องมันต้องกระดกอยู่แล้วแต่ว่าคนบางคนมันชินมันตลอดชีวิตเนี่ยอัลฮัลลิ้นไม่ลิ้นค้างดกอัลฮัลลิ้นไม่ลงมีเพราะเขาสั่งให้ดกลิ้นใช่ไหมไอ้นี่กระดกยาวเลยปวดหัวลงไม่ได้เลยใช่ไหมอิหม่ามเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยโดนหมดอ่ะซีรอตันลาดีนานานาอันอัมตัวอลิฟเนี่ยอันอัมตาอะไรไกรินเนี่ยตัวเกนเนี่ยบางคนก็อ่านคอยรินบางคนก็บอกกอยรินแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะก็ถ้าอ่านมันสุดความสามารถก็ตามนั้นแหละแต่ถ้าตัวจริงมันต้องเป็นตัวเกนตัวกอยรินมักไม่ใช่มักเกาะบางคนมีนะกอยรินมักเกาะดูก็ไปเรียนตัจวีดไปเรียนตัจวีดผมฟังแล้วเป็นอันฮัมก็ถือว่าใช้ได้แล้วฟังแล้วเป็นอันฮัมไหมเป็นไหมไม่ได้เป็นซูเราะห์อื่นเนาะใช้ได้ใช้ได้ตามลิ้นแต่ละคนถ้าพี่น้องไปละหมาดตามผมเคยไปละหมาดทีนึงอิหม่ามที่มัสยิดที่บ้านฮ่อที่ไหนรู้ป่ะเชียงใหม่โอ้โหอ่านฟาติฮะห์แล้วขนลุกสำนวนจีนอ่านไม่เป็นอย่าไปทำให้ฉันอ่านแต่เด็กรุ่นใหม่อ่านเก่งรุ่นนู้นเลยนะที่เป็นอะไรล่ะอากงมาจากจีนน่ะจากเสฉวนหรืออะไรอ่ะเขาอ่านฟาติฮะห์ให้ฉันฟังอ่ะฉันบอกนี่ฟาติฮะห์เปล่าเออหรอเขาสำนวนเขาอย่างงั้นลิ้นเขาได้อย่างงั้นเลยลิ้นแข็งแต่ว่าถามว่าเราจะไปหุกกลมเขาไหมไอเนี่ยละหมาดไม่ซ้อหรอกลงนรกลิ้นแข็งอัลลอฮ์ก็เข้าได้แค่นี้อัลลอฮ์เมตตาน่ะเขาละหมาดแต่ว่า
รุ่นใหม่ก็ต้องฝึกนะรุ่นใหม่ต้องฝึกมุอัลลัฟเนี่ยน้อยคนน่ะพี่น้องที่จะลิ้นเหมือนกับคนที่เรียนกุรอานมาแต่เด็กถ้าคุณอ่านได้แบบมุสคือพูดง่ายๆนะถ้าอ่านแบบไม่รู้เลยอ่ะว่าเป็นมุสลิมมุอัลลัฟนะฟังปุ๊บโหเหมือนมุสลิมแต่เรียนกุรอานมานั่นนี่คือสุดยอดเลยนะลิ้นคุณอัลเลาะห์ให้กับคุณนะถ้ามาฝึกตอนโตนะไอ้ที่พวกเราเนี่ยที่เราอ่านกันเนี่ยอาหรับงงเนี่ยไปเป็นพวกเราเนี่ยเด็กมาลายูเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเด็กอินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์เนี่ยไปเป็นอิหมัมที่มัสยิดไม่ใช่มัสยิดหรอกมูซอนลาตามห้างที่ไปละหมาดเนี่ยพอละหมาดเสร็จทุกคนเดินมาสลามหมดเยี่ยมเพราะว่าอะไรอ่านดีกว่าอาหรับบางคนด้วยเพราะพวกเราฝึกมาแต่เด็กลองดูนะว่าลองไปดูว่าคนที่ไม่ใช่คนอาหรับและอ่านกุรอานเนี่ยแล้วไม่ได้ฝึกแต่เด็กอ่ะมันจะฟังแล้วมันก็แบบไม่พูดยังไงไม่ลื่นหูฟังแล้วมันยังไงกันไม่รู้อ้าวเดี๋ยวต้องผมต้องไปสอนตรงนู้นนะไอ้ตรงมักก็ดูนี่เสียเวลาไม่เป็นไรให้ความเข้าใจพี่น้องไม่มีคำว่าเสียเวลานะเรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องนะดีมากต้องละเอียดนะครับนะคราวนี้ต่อมาการมองที่สุญูดเวลาเรามองที่สุญูดนะมีอยู่3มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีการมองอยู่ทั้งหมด5อย่าง1ถ้ามองแล้วหันจนกระทั่งหน้าอกออกอันนี้ละหมาดใช้ไม่ได้เช่นสมมติผมได้ยินเสียงใครมาเรียกจานจานผมละหมาดอยู่ไม่มีนี่ว่ะหูแว่วละหมาดต่อละหมาดใช้ไม่ได้เอาทำไมละหมาดใช้ไม่ได้อ่ะนี่หน้าอกออกจากกิบลาเลวเห็นไหมแต่ถ้าเกิดจานจานแค่นี้เอาแค่หางตาเห็นอันนี้ยังละหมาดซอแต่ชัยฏอนจะขโมยละหมาดวิธีขโมยละหมาดของชัยฏอนก็คือทำให้เราหันมองไปเรื่อยเลยอันนี้ไม่มีเหตุนะไม่มีใครเรียกหรอกกูแต่กูชอบมองเยอะแยะชัยฏอนขโมยละหมาดแปลว่าผลบุญมันเหลือน้อยนะแต่ถ้าอยากจะได้ผลบุญเยอะต้องมองที่สุญูดและอีกกรณีนึงที่อนุญาตก็คือการมองทิศข้างหน้าอย่างเดียวทิศอะไรกิบลาคือเราไม่ได้มองที่สุญูดหรอกแต่เรามองตรงๆเงี้ยไอ้เงี้ยไม่มักกะโรไม่บาปแล้วก็ไม่ได้บุญเพิ่มบาปไม่บาปเพราะเรามองตรงแต่ถ้ามองซ้ายมองขวาอันนี้มักกะโรหรืออีกอันนึงมักกะโรคือการมองขึ้นข้างบนจริงจกเหรอถูกเลยเพราะว่ามันมีนะบางคนมองเพราะว่าโคมไฟมันสวยสุราโคมไฟสวยก็มองเชิญหลับตาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์มาใหม่แล้วหลับตาดีมากเลยดีมากเลยคราวนี้หลับตาเนี่ยบางทัศนะนะฮัจญะห์นะบอกว่ามักกะโรทำไมมักกะโรรู้ไหมหนึ่งบางทัศนะอย่าทุ่งใจเย็นอย่าเพิ่งวายใจเย็นหนึ่งมักกะโรเพราะอะไรไหมเพราะสมัยก่อนเขาละหมาดกันที่ไหนรู้ไหมฮะจ๊ะทะเลทรายใช่ไหมละหมาดกันน่ะถ้าหลับตาปั๊บไอ้เห่ามาดิจงอางแมงป่องฝับละหมาดในที่มืดเพราะครั้งหนึ่งละหมาดในที่มืดนบีละหมาดในที่มืดเจอแมงป่องกัดแล้วเวลาละหมาดเนี่ยระหว่างเปิดไฟกับปิดไฟเนี่ยเปิดไฟดีกว่าทำไมเปิดไฟดีกว่าล่ะเพราะมันไม่รู้อาจจะมีอะไรมีเศษแก้วสยุดไปเลือดชกเลยแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าการปิดไฟขูดชั่วกว่าอันนี้ไม่ห้ามและเราก็ดูแล้วมันไม่มีอะไรหรอกห้องเราปิดไฟละหมาดอันนี้ไม่ได้ห้ามหรือมีคนนอนอยู่ข้างๆไปเปิดไฟเดี๋ยวเขาด่าให้เราละหมาดคนเดียวอันนี้ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดสมมติสุราเนี่ยวันนี้อิหม่ามนึกคึ้มวันนี้ปิดไฟไว้ละหมาดอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้อีพวกหนึ่งละหมาดมืดๆเนี่ยอีพวกหนึ่งนะแต่เนี่ยเปิดไฟดีกว่าคราวนี้หลับตาทัศนะที่สองไม่มักกะโรอนุญาตกรณีที่การหลับตานั้นทำให้เกิดความขุ่นชั่วมากกว่าทำได้ด้วยสมมติไม่ต้องอะไรมากอ่ะโอ้โหถ้าเราลืมถ้าเรามองที่สุญูดก็ไม่ได้เว้ยมองไปข้างหน้าก็โอ้โหอะไรกันไปรู้นั้นหลับตาละหมาดเนี่ยคูชั่วมากกว่าอันนี้ศาสนาบอกไม่ตำหนิแต่อย่าทำเป็นประจำได้ไหม
ม่ใช่ว่าเขาคิดว่าหลับตาดีกว่าไม่ใช่นะหลับตาเนี่ยเพราะบางกรณีที่เรารู้สึกว่ามันขุ่นชั่วกว่าหลับตาแต่โดยปกติศาสนาให้เราหลับตาลืมตาลืมตาละหมาดและมองที่สุญูดแต่สมมติเรารู้สึกว่าวันเนี้ยถ้าลืมตามองสุญูดมันไม่ขุ่นชั่วเลยถ้าหลับตาขุ่นชั่วกว่าหลับตาไม่ห้ามอันนี้ทัศนะของอิหม่ามนะวะวีบอกไว้แต่อย่าเข้าใจว่าหลับตาเป็นซุนนะหลับตลอดเลยพอตักเบ็ดปั๊บหลับตาเลยนะอันนี้ขอมาอัพจริงๆนะว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยคือลืมตาเพราะหนึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะมีอันตรายไหมถูกไหมอันที่สองการลืมตาเนี่ยมันก็คือตรงกับปกติของคนละหมาดเนี่ยคืออย่างนี้ด้วยนะอิหม่ามมาแล้วหมดเวลาพอแล้วคือมันมีการทำอิบาดะห์ของบางประเภทที่ใช้หลับตาเช่นบางคนนี่ก็ทำสมาธิเขาทำไงหลับตาในอิสลามเราละหมาดไม่มีหลับตาเชิญเอาไว้วันหลังได้ไหมเดี๋ยวคนเขารอนะเรือไม่เป็นไรเปรี้ยวไหมเรือไม่เป็นไรห้ามตดเรือได้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์